ดีครับสวัสดีครับครับผมนายพัทรกรสุวรรณประการรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายวันนี้ได้มีโอกาสขึ้นมาท่องเที่ยวบ้านผาฮีและได้จิบกาแฟผาฮีซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตอนนี้ผมนั่งอยู่กับท่านอารันครับอารันพรจิระไพศาลผู้ใหญ่บ้านผาฮีแล้วก็เป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวของบ้านผาฮีครับครับไม่ทราบว่าทางบ้านผาฮีเนี่ยทางท่านเนี่ยได้มีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวนวาวิถีอย่างไรบ้างครับครับสืบเนื่องจากทางบ้านผาฮีเองเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าอาคานะครับซึ่งของเราเองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ92หลังคาเรือนประชากรก็ประมาณ600กว่าแล้วทุกครัวเรือนเนี่ยยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือยังคงนับถือบรรพบุรุษหรือว่าคนไทยเรียกว่าผีนะครับนับจะนับถือผีกันอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ในหมู่บ้านเองเนี่ยมีพื้นที่ที่สวยงามนะครับมีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนซึ่งที่อื่นจะไม่มีนะครับแล้วก็เหมาะในการที่จะมาท่องเที่ยวครับครับก็ในหมู่บ้านเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวของบ้านผาฮีซึ่งมีกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านได้เข้าร่วมนะครับก็มีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายก็จะมีฝ่ายกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มพักอินซีกลุ่มมักกุเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เข้ารับการอบรมโดยทางพัฒนาชุมชนของอำเภอแม่สายได้จัดขึ้นนะครับก็ทำให้กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านก็มีองค์ความรู้แล้วก็การปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับท่านผู้ใหญ่ครับครับแล้วท่านมีการนำทุนชุมชนเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างไหมครับมีครับนะครับนะครับก็อย่างที่เรียนก็บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชนภาวาคานะครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเรามีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับก็มีการกล่าวต้อนรับแล้วก็พอจะยกตัวอย่างในการกล่าวต้อนรับได้ไหมครับพูดต้องพูดไปยังไงครับอย่างสวัสดีครับเนี่ยอุตุธรรมาอุตุธรรมาอุตุธรรมาเนี่ยครับอุตุธรรมาโชคดีอย่างวิลาหูมาอ๋อครับเราก็จะใช้เป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารในการต้อนรับนะครับสองเนี่ยคนที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยจะได้ทราบเรื่องราวของบ้านผาฮีนะครับซึ่งมีเรื่องเล่าที่เยอะแยะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผูกพันกับชีวิตก็คืออยากจะเล่าเรื่องประวัติกาแฟบ้านผาฮีนะครับกาแฟนะครับใช่ครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยที่หมู่บ้านเองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทำไร่เลื่อนลอยนะครับปลูกฟินหาของป่าซึ่งไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับ ที่หมู่บ้านเองก็มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็ถ้าในวันนี้เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องถึงกาแฟนะครับทำไมถึงให้ความสำคัญเรื่องกาแฟล่ะครับเรื่องเล่านะครับกาแฟเนี่ยทำให้พลิกชีวิตของชาวเขาเผ่าอาคาในบ้านผาฮีเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านเองเนี่ยมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอยนะครับปลูกฟีนหาของป่านะครับซึ่งความหาความมั่นคงหรือว่าหาความอยู่ดีกินดีในชีวิตไม่ได้แต่หลังจากที่โครงการพัฒนาโดยสมเด็จย่าท่านได้นำเมล็ดกาแฟมาปลูกนะครับเพื่อปลูกทดแทนการปลูกฟีนแล้วก็ทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปลูกกาแฟนะครับแล้วก็ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงนะครับได้ส่งบุตรหลานเนี่ยเรียนหนังสือสูงแล้วก็มาช่วยพัฒนาในหมู่บ้านได้ดีขึ้นนะครับครับจริงๆของเราเนี่ยมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยมีแผนระยะสั้นระยะยาวนะครับแผน5ปี10ปีแต่สิ่งที่ใกล้ๆที่สุดก็คืออันดับแรกนะครับที่เราผ่านมาก็คือเรานำคณะกรรมการหมู่บ้าน
และก็บุคคลต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำการท่องเที่ยวนะครับเรื่องที่สองนะครับเราได้ปรับปรุงในบ้านห้องว่างต่างๆให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับตอนนี้มีชุมชนเราได้เข้ามาร่วมกันเยอะไหมครับครับที่แรกเนี่ยเรามีอยู่3ครอบครัวปัจจุบันมีอยู่ประมาณ12ครอบครัวแล้วที่เข้ามาร่วมนะครับนะครับ3เนี่ยเรามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสกายวอล์กดอยนางนอนนะครับซึ่งเป็นดอยที่น่าสนใจมากนะครับถ้าอยากทราบเดี๋ยวให้มาเที่ยวในหมู่บ้านนะครับขออุบเป็นความลับด้วยครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกระบวนการผลิตกาแฟนะครับแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ปลูกแปรรูปคั่วชิมนะครับก็เราก็จะมีนะครับนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้มาทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นครับตั้งแต่ปลูกดูว่าการปลูกต้นกาแฟมันเป็นยังไงจนถึงมาชงดื่มกินเลยใช่ครับใช่ครับถ้าอยากรู้นะครับต้องมาที่ผานี้อีกฐานหนึ่งก็คือฐานกระบวนการผลิตชาอันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกลียวการอบการนวดแล้วก็มาถึงการดื่มชานะครับแล้วชานี้เราใช้ชาอะไรครับเป็นชาของชาอัดสามหรือว่าเป็นชาอาคานะครับซึ่งอาคาเองเนี่ยถือว่าชาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรอะไรต่างๆที่เอาไว้ใช้ในบ้านเอาไว้เส้นไหว้แล้วก็เอาไว้ดื่มชงนะครับในตัวกาแฟนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับกาแฟถ้ากาแฟเนี่ยเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าครับสายพันธุ์อาราบิก้านะครับก็มีหลายกลุ่มหลายฐานต่างๆเช่นกลุ่มผักปลอดสารพิษกลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสารนะครับก็มีหลายๆกลุ่มที่น่าสนใจนะครับครับผมเป็นเส้นทางที่เดินเที่ยวได้ทั้งวันใช่ครับอย่างนั้นนะครับครับแต่บ้านนี้ก็มีการตั้งกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับก็ถ้านักเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีป้ายบอกต่างๆนะครับสองเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถผู้นุ่งตรงก็คือเราไม่สามารถหยุดเกินได้ประมาณ3ทุ่มนอกจาก3ทุ่มแล้วเนี่ยไม่ให้ส่งเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยต้อง3ทุ่มเนี่ยก็ต้องเข้าที่พักของตนเองเข้าที่พักหรือว่าไม่ส่งเสียงดังแล้วไม่ส่งเสียงดังนะครับรบกวนผู้อื่นนะใช่ครับในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเองเนี่ยเราก็เน้นให้คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้หลังคาสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับสีเปลือกกาแฟนะครับเปลือกกาแฟหรือว่าเปลือกมังคุดให้สอดคล้องกับทางขององค์การพัฒนาไดตูงนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยดูมีระเบียบที่น่าสวยงามมากนะครับเพราะจุดชมวิวเราเป็นจุดสูงแล้วก็มองลงไปข้างล่างจะเห็นการปลูกบ้านเนี่ยเป็นสลับซับซ้อนตามหลายเขาลงไปนะครับครับแล้วก็ในหมู่บ้านเองก็มีแลนด์มาร์คต่างๆหรือว่าจุดถ่ายรูปที่ใครมาแล้วพลาดไม่ได้นะฮะอันดับแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องไปถ่ายที่ป้ายหมู่บ้านก่อนป้ายหมู่บ้านครับผมเห็นทางเข้าหมู่บ้านนี่ป้ายใหญ่เลยนะครับครับครับจุดนั้นเนี่ยจะเห็นมากสามแผ่นดินนะครับตรงนั้นนะครับครับนะจุดที่สองเนี่ยแล้วก็จุดที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ร้านกาแฟซึ่งฝั่งนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับก็มองต่างมุมนะครับใช่ครับใช่ครับมองต่างตรงร้านกาแฟที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเห็นวิวทั้งดอยนางนอนทั้งดอยตุงสองข้างและก็ระหว่างกลางเนี่ยก็จะมองเห็นชุมชนด้านล่างใช่ครับเองในหมู่บ้านเองฝั่งหนึ่งก็ในหมู่บ้านเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆนะครับอาทิเช่นกาแฟคั่วนะครับชาเปลือกกาแฟหรือคัสคาร่าคอฟฟี่บีนช็อกโกแลตผักผลไม้ต่างๆที่ได้ขึ้นไว้นะครับมีหลายอย่างนะครับครับช่องทางในการสื่อสารหรือว่าการตลาดเนี่ยณวันนี้เนี่ยที่เราใช้อยู่หนึ่งเนี่ยใช้ของโซเชียลมีเดียหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับ
ไม่ว่าเป็น Facebook Line หรือว่ารีวิวต่างๆ2เนี่ยเรามีแผนพับในการประชาสัมพันธ์นะครับ3เนี่ยมีสื่อโทรทัศน์ต่างๆที่ได้มาถ่ายทําหรือว่ามาทําการประชาสัมพันธ์สกู๊ปต่างๆเนี่ยในหมู่บ้านนะครับครับก็โด่งดังควบคู่ไปกับใบตุ่มเลยนะครับในการห่วงของเราถ้าลองดูลองเซิร์ชคำว่าบ้านผานี้หรือว่ากาแฟผานี้นะครับท่านจะเห็นสกู๊ปของรายการต่างๆนะครับที่เช่นนะครับแนะนำหน่อยหนึ่งนะครับครับแรกๆก็จะมีของก็อตเจ็ดหรือว่าก็อตเซเว่นนะครับที่มาถ่ายทำนะครับของรายการของเจษดานะครับรายการของอนุวัฒน์นะครับแล้วก็รายการของหมึกแดงทาวเวลอะไรต่างๆลองเสิร์ชดูนะครับครับเด่นที่โดดก็ต้องเป็นตัวผลิตภัณฑ์จากกาแฟนะครับตัวกาแฟนะครับผลิตภัณฑ์จากกาแฟจากเดิมเนี่ยเราขายเป็นตัวเชอร์รี่บ้างเป็นกาลาบ้างหรือว่าเป็นสาแต่วันนี้เนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับนะครับเป็นตัวนี้เป็นกาแฟคั่วครับอันนี้คั่วเสร็จเรียบร้อยนะคั่วเสร็จแล้วนะสามารถเอาไปทานได้เลยเอาไปบดไปชงทานได้เลยทานได้เลยนะครับอาจจะมีตัวกาแฟคั่วแล้วเนี่ยของเราผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือกาแฟบีนช็อกโกแลตก็คือเอาเมล็ดกาแฟคั่วเนี่ยมาเคลือบช็อกโกแลตครับก็จะมีอยู่3รสนะครับนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับจะมีสตรอเบอรี่จะมีไวท์จะมีดาร์กนี่เป็นของทานเล่นได้เลยนะครับเนี่ยได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราอยากให้โชว์ก็คือตัวผลิตภัณฑ์จากกาแฟก็คือตัวคัสคาร่าหรือว่าเปลือกชาเปลือกกาแฟชาเปลือกกาแฟอันนี้คือเปลือกที่เรากระเทาะออกมาใช่ครับมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นคัสคาร่าหรือว่าชาเปลือกกาแฟชาเปลือกกาแฟนะครับครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นวิถีชีวิตเลยก็คือตัวชาอัสสัมหรือว่าชาขานี่แหละครับตัวนี้นะครับซึ่งจะมีทุกบ้านเลยนะครับผมก็ไปเห็นทุกบ้านก็จะมีกาน้ำร้อนที่เอาไว้ชงชาอยู่ทุกบ้านเลยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับครับผมครับครับตัวนี้ทานแล้วอร่อยมากนะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเองกาแฟผานี้มีชื่อมากนะครับนอกจากที่จะขายภายในจังหวัดเองภายในประเทศเองนะครับก็ยังส่งไปขายต่างประเทศตอนนี้ทำส่งออกด้วยนะครับส่งออกด้วยนะครับประเทศที่เราส่งมาหลายปีแล้วเนี่ยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่งออกยากมากแต่เราก็ส่งได้ประเทศอังกฤษแล้วก็วันนี้เพิ่งไปส่งมาก็คือส่งไปที่เกาหลีก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเนื่องด้วยของเรามีใจแรงกล้าที่จะให้ชุมชนของผ่านี้เราเนี่ยอยู่รอดด้วยขาของตัวเองก็เลยต้องหาช่องทางตลาดต่างๆนะครับจึงมาเป็นวันนี้ได้นะครับ3ครับหลังจากที่ผมได้นั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านอรันไปแล้วตอนนี้เราก็อยากจะพูดคุยกับคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนตอนนี้ผมกำลังอยู่กับท่านอะไรนะครับครับสวัสดีครับผมมนัสพรถาวรทรัพย์นะครับเป็นสอบตหมู่10แล้วก็เป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวของบ้านผาหงี้ครับและท่านสวัสดีครับผมชื่อกิรเทพครับสิงหาดำรงคุณเป็นผู้ช่วยของพี่มนัสครับครับถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจะมาฤดูไหนดีที่มันเหมาะกับโปรแกรมท่องเที่ยวของเราไม่ทราบว่าเรามีโปรแกรมท่องเที่ยวที่จะบอกกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปไหมครับของผาหี้นี่ใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับก่อนอื่นเลยนะครับทางหมู่บ้านเรานะโดยคณะกรรมการหรือว่าโดยชุมชนของเรานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับเป็นโอกาสที่จะได้ทำให้นะครับชุมชนของเราหรือบ้านผาหี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าจะบอกว่าผาหี้มีอะไรดีบ้างเนี่ยผมว่า3วันก็ไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ว่าใช่แต่ว่าก็จะขอยกเฉพาะที่แบบ
เด่นๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับผาฮีเนี่ยจะสวยงามแบบธรรมชาติอยู่แล้วคือธรรมชาติใช่ครับจะห้อมล้อมด้วยไปด้วยธรรมชาติแล้วก็จะเขียวขจีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมาเสริมอันนี้คือแบบตัวช่วยตัวอื่นที่มาเสริมสร้างของบ้านผาฮีให้น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับครับบ้านผาฮีนี่นะครับเป็นชนเผ่าอาขาเนาะชนเผ่าอาขานะครับแล้วก็ยังไม่พอครับอาขายังไม่พอความพิเศษก็คือนับถือบรรพบุรุษมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตัวเองครับคือจริงๆผาฮีเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับสนใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษให้เลือกมากิจกรรมนั้นก็คืออย่างท่านใช่ไหมครับสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกการผลิตกาแฟอย่างนี้ใช่ไหมครับช่วงนั้นก็คือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ปลูกกาแฟแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะมาเที่ยวเนี่ยจะให้นักท่องเที่ยวเก็บกาแฟเองเลยครับครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่อรันนะครับได้ฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาเที่ยวชมบ้านผาฮีนะครับมาศึกษาวิถีชีวิตมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับดังที่ว่าคำขวัญของบ้านผาฮีนะครับดินแดนมหัศจรรย์เมืองในป่าทะเลหมอกกาแฟเลิศรสลือโลกวัฒนธรรมพันปีมาชูชูเมืองไทยเตรียมไว้ดีมาก